สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมะรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทปเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงาม เป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสมาถิที่ีได้อ่านโดยพระมาหาใบบุ์อาพิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศในวันนี้ข้านำเสนอ จังกีสูตรเป็นเรื่องรามบ,บทสนทนาของพระพุทธเจ้ากับมนุษที่ชื่อว่ากาปาทิกะที่ได้ไปพรามกันกันกบคณะของจังกีพรามไปเฝ้าพระพุทธเจ้าสนทนาสอบถามปัญหาโดยในปัญหาที่ท่านได้ไล่เรียงกันนั้นก็คือเรื่องของการรู้ความจริงว่าความจริงที่พวกพราม เขามีบทบัญญัติอย่างใดอย่างหนึ่งสั่งสอนกันมาไม่ว่าจะด้วยความเชื่อหรือจะด้วยการฟังตามตามกันมาหรือความที่มันมันลงกันได้กับทิฏฐิหรือความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งถ้าท่านฟังเข้าไปฟังเนื้อหาประสูตุในส่วนนี้จะทราบว่าจะมีส่วนที่คล้ลายๆกันกับเรื่องของกาลมสูตรโดยในจังกีสูตรนี้ท่านยกเพียงห้าประการ เนื้นอหาสาระที่สําคัญก็คือการตามรู้ซึ่งความจริงเพราะว่าไม่ว่าจะอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราเชื่อว่ามันจริงหรือเราตรตรึกแล้วคิดว่ามันจริงสิ่งนั้นอาจจะไม่จริงก็ได้แล้วความจริงอยู่ที่ไหนนี่แหละจะเป็นเรื่องราวที่ท่านได้อธิบายไว้ในประสูทธิ์นี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยแบ่งเป็นสส่วนด้วยกัน คือแบ่งด้วยการตามรักษาซึ่งความจริงการตามรู้ซึ่งความจริงการบรรลุซึ่งความจริงและธรรมะที่มีอุปการะมากต่อการบรรลุซึ่งความจริงเป็นผู้ฟังทำความเข้าใจในทั้ง4ประเด็นนี้ได้แต่ละข้อละข้อนั้นมีรายละเอียดแตกต่างกันอย่างไรงไรงแสามารถที่จะเข้าถึงความจริงได้แน่นอน แล้วความจริงนี้ท่านฟังสามารถที่ทําให้ผู้ที่ถึงแม้จะยังไม่ได้ครบสีขั้นตอนก็ตามนะเอาแค่ได้ขั้นตอนแรกขั้นตอนเดียวจะทําให้เกิดความยินดีพอใจเป็นอย่างมากเหมือนอย่างที่กาปะที่กามานณพในตอนแรกนี้จะมาโต้วาทากับพระพุทธเจ้าด้วยทิฏฐิความเห็นที่ผิดเพี้ยนคิดว่าพวกสมณะโลนไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถอะไร แต่พอได้ไล่เรียงรู้เพียงบางส่วนของความจริงก็จะไม่เกิดมีความพอใจมีความดีใจมีความสบายใจคือรู้แนวทางของความจริงแล้วนั่นแหละไม่เหมือนกับว่าการที่คนตาบอดเกาะแถวหลังของคนตาบอดคนก่อนคนตาบอดต่อมากเกาะแถวคนต่อมาอีกก็คิดว่าคนก่อนนั่นจะรู้ทางแต่ทั้งหมดก็จะหลง ไปไม่ถูกทางแต่ถ้าเพียงเรารู้แนวทางกว่าจะไปตามทางนี้ยังไปไม่ถึงหรอกแต่ว่าเกาะหลังคนที่เขาไปถึงมาแล้วนะ่ะเนี่ยแหละจะเป็นเนื้อหาที่สําคัญว่าเราเข้าใจเพียงบางส่วนก็จะทำให้เกิดความยินดีพอใจในส่วนนั้นๆท,ทําทิฏฐิความเห็นของเราให้ตรงให้ถูกต้องตามทางได้ก็เชิญับฟัง พระสูตรว่าด้วยปรามชื่อจังกีจังกีสูตรมัชิมนิกายเล่มที่สิาข้อที่สี่ยสองมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพรามกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงหมู่บ้านปราม ชื่อโอป่าสาทะของชาวโกศลประทับอยู่นะป่าไม้สาระชื่อเทพวันทางทิศเหนือของหมู่บ้านปรามชื่อโอป่าสาทะก็สมัยนั้นแลปรามชื่อจังกีปกครองหมู่บ้านปรามชื่อโอป่าสาทะซึ่งมีประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมายมีพืชพันธุ์ธัญยา,าร และน้ำหญ้าอุดมสมบูรณ์เป็นพระราชทรัพย์ที่พระเจ้าบะเสนที่โกศนพระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นปรมไทยก็ปรามและก็ราบดีชาวบ้านโอปาสาธะได้ฟังข่าวว่าได้ยินว่าท่านพระสมณโคดมเป็นสากยบุตรเสด็จออกผนวดจากสากยตระกูล เสด็จจาริกอยู่ในแว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงหมู่บ้านปรามชื่อโอปาสาทะโดยลำดับประทับอยู่ณป่าไม้สาละชื่อเทพวันทางทิศเหนือแห่งบ้านปรามโอปาสาทะก็ท่านพระโคดมพระองค์นั้นมีกิติศัพท์อนันงามขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้พระเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอาหารหันต์ตรัสุรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะ,สะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมรโลก ปรมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทรงประกาศปรมาจารย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยยญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอาหารหันต์ทั้งหลายเช่นนี้ เป็นความดีอย่างแท้จริงกระนั้นแลพปรามและขราดดีชาวบ้านปรามชื่อโอปาสาทะออกจากหมู่บ้านชื่อโอปาสาะระรวมกันเป็นหมู่ไปยังป่าไม้สาระชื่อเทพวันทางทิศเหนือก็สมัยนั้นจางกีปรามพักผ่อนกลางวันอยู่น้ปราสาทชั้นบน มองเห็นพรามและกระบดีชาวบ้านโอปาสาทะซึ่งล้วนออกจากหมู่บ้านพรามโอปาสาทะเดินรวมกันเป็นหมู่ไปทางทิศเหนือเข้าไปยังป่าไม้สาระชื่อเทพวันจังกีพรามจึงเรียกอมาตที่ปรึกษามาแล้วถามว่าพ่ออมาตพรามและกระบดีชาวบ้านพรามชื่อโอปาสาทะออกจากหมู่บ้าน เดินรวมกันไปเป็นหมู่ทางทิศเหนือเข้าไปยังป่าไม้สาละชื่อเทพวันทำไมกันอรรมที่ปรึกษาจึงได้ตอบว่าข้าแต่ท่านจังกีพระสมณโคดมเป็นสากยะบุตรเสด็จออกผนวดจากสากยะตระกูลเสด็จจ้าริกอยู่ในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสฆ์หมู่ใหญ่ประทับอยู่นะป่าไม้สาละชื่อเทพวัน ทางทิศเหนือก็ท่านพระโกดมพระองค์นั้นมีกิติศัพท์อันงามกระชอนไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอาหารหันต์พรามและขตระบดีเหล่านั้นพากันเข้าไปเฝ้าท่านพระโกดมพรองค์นั้นจังกีพรามจึงได้กล่าวว่าพ่ออมรตถ,ถ้าเช่นนั้น ท่านจงไปหาพวกปรามและกับบดีชาวบ้านโอปาสาทะแล้วบอกอย่างนี้ว่าท่านจังกีปรามพูดว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงรอกร่อนแม้จังกีปรามก็จะเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมด้วยอามาที่ปรึกษารับคำของจังกีปรามแล้วก็้ไปหาพวกปรามและกัะบดีชาวบ้านปรามชื่อโอปาสาระ แล้วบอกว่าท่านขอรับจังกีปรามพูดว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงรอกร่อนแม้จังกีปรามก็จะเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมด้วยตอนความเป็นผู้ดีของจังกีปรามก็ในเวลานั้นพรามต่างถิ่นห้ารคนมีธุระเดินทางมาพักอยู่ในหมู่บ้านพรามชื่อโอปาสาทะ พอได้ฟังข่าวว่าจังกีปรามจะเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมด้วยจึงพากันเข้าไปหาจังกีปรามถึงที่อยู่แล้วถามว่าท่านจังกีจะไปเฝ้าพระสมณโคดมจริงหรือจังกีปรามจริงเราคิดจะเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมพวกปรามจึงห้ามว่าท่านจังกีท่านอย่าเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมเลย ท่านจังกีไม่ควรเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมพระสมณโคดมต่างหากควรจะมาหาท่านจังกีเพราะว่าท่านจังกีเป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายมารดาและบิดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลด้วยเหตุนี้ ท่านจังกีจึงไม่ควรเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมพระสมณโคดมตั้งหากควรมาหาท่านจังกีนหนึ่งท่านจังกีเป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากจบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เกตุภัสาสต์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและวยากรณ์ ชำนาญโลกายตาศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษเป็นผู้มีรูปงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสมีผิวพันุ์ผุดผ่องยิ่งนักดุจปรมมีกายดุจปรมโอกาสที่จะได้พบเห็นยากนะักท่านเป็นผู้มีศีลมีศีลที่เจริญประกอบด้วยศีลที่เจริญเป็นผู้มีวาจาไพเระสุภาพ ประกอบด้วยถ้อยคำอ่อนหวานอย่างชาวเมืองนุ่มนวลเข้าใจง่ายเป็นอาจารย์และปาาราชญ์ของหมู่ชนสอนมนแก่มานบ300คนแล้วท่านจังกีก็เป็นผู้ที่พระเจ้าเสรษที่โกศลสการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมเป็นผู้ที่พราหมณ์ชื่อโกรสาติสการะเคารพนับถือนอบน้อม ก็ท่านจังกีปกครองหมู่บ้านปรามชื่อโอปาสาทะซึ่งมีประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมายมีพืชพันธุ์ธัญญาหารและน้ำอุดมสมบูรณ์เป็นพระราชทรัพย์ที่พระเจ้าประสเินที่กศลพระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นปรมไทด้วยเหตุนี้ท่านจังกีจึงไม่ควรไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมพระสมณโคดมทั้งหาก ควรจะเสด็จมาหาท่านจังกีตอนสันเสริญคุณของปราุกุเิชาเมื่อพวกปรามกล่าวอย่างนี้แล้วจังกีปรามจึงได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงฟังเราบ,บ้างเรานี่แหละควรเข้าไปเฝ้าท่านพระโคดมท่านพระโคดมไม่ควรเสด็จมาหาเราเพราะได้ทราบว่า ท่านพระสมณโคดมทรงเป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายพระชนดีและฝ่ายพระชนกทรงถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลด้วยเหตุนี้ท่านพระโคดมจึงไม่ควรเสด็จมาหาเราเราต่างหากควรเข้าไปเฝ้าท่านพระโคดม ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบว่าพระสมณโคดมทรงสละเงินทองมากมายทั้งที่ฝังอยู่ในพื้นดินและในอากาศออกผนวดแล้วพระสมณโคดมกำลังหนุ่มแน่นมีผมดำสนิทจเจริญอยู่ในปฐมวัยเสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบนรรพชิตเมื่อมารดาบิดาไม่ทรงปรารถนาจะให้เสด็จออกบวช มีน้ำตาหนองหน้าร้องห้ายอยู่พระสมณโคดมก็ปรงผมและหนวดกรองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตก็พระสมณโคดมมีรูปงดงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสมีชวีวันผุดผ่องยิ่งนะักดุจปรมมีพระวรกายดุจปรมโอกาสที่จะพบเห็นยากนะัก พระสมณโคดมมีอริยศีลมีศีลที่เป็นกุศลประกอบด้วยศีลที่เป็นกุศลมีวาจาไพราะสุภาพประกอบด้วยถ้อยคำอ่อนหวานย่างชาวเมืองนุ่มนวลเข้าใจง่ายก็พระสมณโคดมทรงเป็นอาจารย์และปาจารย์ของหมู่ชนมากมายทรงสิ้นกามราคะบ ไม่ประดับตกแต่งทรงเป็นกรรมวาทีเป็นกิริยาวาทีไม่มุ่งร้ายต่อพรามก็บพระสมณโคดมผนวดแล้วจากตระกูลสูงคือขัตติยะตระกูลอันบริสุทธิ์ผนวดแล้วจากตระกูลมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคามากประชาชนต่างบ้านต่างเมืองพากันมาทูลถามปัญหากับพระสมณโคดม ด้วยเทพหลายพันองค์ถวายชีวิตขอถึงพระสมณโคดมเป็นที่พึ่งก็พระสมณโคดมมีกิติศัพท์อันงามขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระราหันตรัรสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะเป็นผู้ไปดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่คนฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคก็พระสมณโคดมทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ3 2ประการ พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมกฏพร้อมทั้งพระราชโอรสพระมะเหสีทรงถวายชีวิตถึงพระสมณโคดมเป็นสารณนะพระเจ้าเปเสนที่โกศลพร้อมทั้งพระราชโอรสและพระมะเหสีทรงถวายชีวิตถึงพระสมณโคดมเป็นสารณนะแม้ปราโมกระสาติพร้อมทั้งบุตรภรยาก็ได้ถวายชีวิต ถึงพระสมณโคดมเป็นสาราะกว่าพระสมณโคดมเสด็จถึงหมู่บ้านปรามชื่อโอปาสาทะโดยลำดับแล้วประทับอยู่นะป่าไม้สาละชื่อเทพประวันทางทิศเหนือแห่งหมู่บ้านปรามชื่อโอปาสาทะสมณพรามที่มาสู่เขตหมู่บ้านของเราจัดว่าเป็นแขกของเราซึ่งพวกเราควรสักการะเคารพ นับถือบูชาพระสมณโคดมเสด็จมาถึงหมู่บ้านพรามโอปาสาธาโดยลำดับประทับอยู่นป่าไม้สาละชื่อเทพวันทั้งเหนือของหมู่บ้านโอปาสาธาพระสมณโคดมจัดว่าเป็นแขกของเราที่พวกเราควรสักการะเคารพนับถือบูชาด้วยเหตุนี้พระสมณโคดมจึงไม่ควรเสด็จมาหาเรา เราตั้งหากควรเข้าไปเฝ้าท่านพระโกดมก็เราทราบพระกุลของพระสมณโคดมเพียงเท่านี้แต่พระสมณโคดมไม่ใช่ว่าจะมีพระกุลเพียงเท่านี้แต่จริงพระสมณโคดมมีพระกุลนับประมาณไม่ได้ถึงแม้ท่านพระโกดมทรงประกอบด้วยคุณบางอย่างก็ไม่ควรเสด็จมาหาเราโดยที่แท้เราตัางหาก ควรเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมหลังจากนั้นจังกีปรามจึงได้กล่าวเชิญว่าท่านทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกเราทั้งหมดจะเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมด้วยกันตอนมานพชื่อกาบาทิกะทูลถามบทแห่งมนุร์ขะนั้นจังกีปรามพรามด้วยคณะปรามมูใหญ่ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคซึ่งที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งหน้ที่สมควรก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งแล้วทรงปฏิสันานเรื่องบางเรื่องพอเป็นที่ระลึกถึงกันกับรามทั้งหลายผู้แก่ผู้เฒ่า สมัยนั้นมานพชื่อกาปาทิกะยังเป็นหนุ่มโกนศีรษะมีอายุ16ปีนับแต่เกิดมาเป็นผู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันตุศาสตร์เกตุศาสตร์อักรรษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เป็นผู้เข้าใจตัวบทและวยากรณ์ชำนาญคำมพี์โลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุุษ นั่งอยู่ในบริษัทนั้นด้วยเขาได้ผู้สอดขึ้นในระหว่างที่ปรามทั้งหลายผู้แก่เท่ากำลังสนทนากันอยู่กับพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงห้ามกาปาทิกะมานบวาพระทวัชะผู้มีอายุเจ้าย่าพูดแทรกขึ้นในระหว่างที่ปรามทั้งหลายผู้แก่เท่า กำลังสนทนากันอยู่จงรอให้เขาพูดจบเสียก่อนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วจังกีพรามจึงได้กราบทูลว่าท่านพระโกดมอย่าทรงห้ามกาปาทิกะมานพเลยกาปาทิกะมานพเป็นบุตรของผู้มีสกุลเป็นพระหูสูตรเป็นบัณฑิตเจรจาถ้อยคำไพระ และสามารถจะเจรจาโต้อตอบในคำนั้นกับพระโคดมได้ลำด,ดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงพระดิมเรวาก็กาปาทิกามานพจะสาเร็จการศึกษาในปาพน์คือไตรเพศเป็นแน่ปรามทั้งหลายจึงปากันยกย่องเขาถึงเพียงนั้นลำด,ดับนั้นกาปาทิกามานพจึงได้คิดว่า ก็เมื่อใดพระสมณโคดมจะสบตากับเราเมื่อนั้นเราจะทูลถามปัญหากับพระสมณโคดมพระนันแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำหนึ่งของกาปะที่กามานพด้วยจิตของพระองค์จึงทรงทอดประเนตรไปทางที่กาปะที่กามานพนั่งอยู่พระนันแลกาปะที่กามานพ จึงได้คิดว่าพระสมณโคดมทรงสนพระไทยเราอยู่ทางที่ดีเราควรทูนถามปัญห,หากับพระกคดมลำหรับ,บนั้นก้าปาติี่กามนณพจึงได้กราบทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระกคดมบทมนอันเป็นของเก่าของพรามทั้งหลายโดยสืบต่อกันมาตามคำพีพรามทั้งหลายย่อมถึงความตกลงใจ โดยเด็ดขาดว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงก็ในเรื่องนี้ท่านพระโคดมจะตรัสอย่างไรพระผู้มีพระบาทจึงได้ตรัสตามว่าระรัวาชาบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายพราหมณ์สักคนหนึ่งผู้กล่าวอย่างนี้ว่าเรารู้สิ่งนี้เราเห็นสิ่งนี้นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง ข้อนั้นมีอยู่หรือกาปาที่ขามนบจึงได้ทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพร,ระโกดมขอรัตวชะาก็แม้อาจารย์ท่านหนึ่งแม้ป่าอาจารย์ของอาจารย์ท่านหนึ่งตลอดขึ้นไปจนเจ็ดชั่วอาจารย์ของปรามทั้งหลายผู้กล่าวอย่างนี้ว่าเรารู้สิ่งนี้เราเห็นสิ่งนี้นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงข้อนั้นมีอยู่หรือ ข้นั้นก็ไม่มีเลยท่านพระโกดมปรตตวาชะาก็ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกปรามเือฤาษีอัตตะกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทพฤาษีเวสามิตะฤาษียมักตักคิฤาษีอังคีรสะฤาษีปารถวาชะรฤาษีวาเสทะฤาษีกัสปะ หรือสีพักุซึ่งเป็นผู้แต่งมนเป็นผู้บอกมนที่ปรามทั้งหลายในปัจจุบันขับตามร้องตามบทมนเก่าที่ท่านบุรุษอาจารย์ปรามขับไว้บอกไว้แล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้บอกได้ถูกต้องตามที่ท่านได้บอกไว้แล้วแม้ท่านเหล่านั้นผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่า เราทั้งหลายรู้สิ่งนี้เราทั้งหลายเห็นสิ่งนี้นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงมีอยู่หรือข้อนั้นไม่มีเลยท่านพระโกดมพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตามว่าอรรัตัาชะก็ได้ทราบดังนี้กันว่าบรรดาปรามทั้งหลายไม่มีปรามแมสักคนหนึ่งผู้กล่าวอย่างนี้ว่าเรารู้สิ่งนี้ เราเห็นสิ่งนี้นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงไม่มีใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์เป็นปาจารย์ของอาจารย์ตลอดเจ็ดชั่วอาจารย์ของปรามทั้งหลายผู้กล่าวอย่างนี้ว่าเรารู้สิ่งนี้เราเห็นสิ่งนี้นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือแม้ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกปรามมีฤาษีอัตกะ เป็นต้นซึ่งเป็นผู้แต่งมนเป็นผู้บอกมนที่ปรามทั้งหลายในปัจจุบันนี้ขับตามบทมนเก่าที่ท่านขับไว้แล้วบอกไว้แล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวได้อย่างถูกต้องแม้ท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้กล่าวอย่างนี้ว่าเรารู้สิ่งนี้เราเห็นสิ่งนี้นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง ตอนธรรมะห้าประการมีผลเป็นสองอย่างพระตวชะคนตาบอดเข้าแถวเกาะหลังกันคนอยู่หัวแถวคนอยู่กลางแถวและคนอยู่ปลายแถวต่างก็มองไม่เห็นกันแม้ฉันใดภาสิทธิ์ของพวกปรามทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นจะเปรียบได้กับแถวคนตาบอด คือแม้คนอยู่หัวแถวคนอยู่กลางแถวและคนอยู่ปลายแถวแต่างก็มองไม่เห็นกันท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นความเชื่อของพรามทั้งหลายย่อมหาหมูลไม่ได้ไม่ใช่หรือท่านพระกรมุมในข้อนี้พราหมณ์ทั้งหลายไม่ใช่เล่าเรียนกันมาด้วยความเชื่ออย่างเดียวต่างเล่าเรียนมา ด้วยการฟังตามกันมาปัตตวบชาก็ครั้งแรกท่านได้อ้างถึงความเชื่อบัดน,นี้ท่านอ้างถึงการฟังตามกันมากอรมะห้าประการนี้มีผลเป็นสองอย่างในปัจจุบันธรรมห้าประการอย่างไรคือศรัทธาความเชื่อรู้จิความชอบใจอนุสวะ การฟังตามกันมาอาการปริวิตกคือความตรึกตามอาการและทิฏฐินิจชานกันติคือความเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิษไว้ทำห้าประการนี้แลมีผลเป็นสองอย่างในปัจจุบันประตวาชาก็สิ่งที่เชื่อกันด้วยดีแต่สิ่งนั้นกลับเป็นของว่างของเปล่าเป็นเท็จไปก็มี สิ่งที่ไม่เชื่อกันด้วยดีแต่สิ่งนั้นกลับเป็นสิ่งจริงแท้ไม่เป็นอื่นไปก็มีพระรัตวชะก็สิ่งที่เรามีความชอบใจจริงๆคือมีรู้จิแต่สิ่งนั้นกลับเป็นของว่างเปล่าเป็นเท็จไปก็มีสิ่งที่ไม่ชอบใจคือไม่มีรู้จิแต่สิ่งนั้นกลับเป็นสิ่งจริงแท้ ไม่เป็นอย่างอื่นไปก็มีอรรถวชะสิ่งที่ฟังตามกันมาอย่างดีคืออนุสวะแต่สิ่งนั้นกลับเป็นของว่างเปล่าเป็นเท็จไปก็มีสิ่งที่ไม่ได้ฟังตามกันมาอย่างดีแต่สิ่งนั้นกลับเป็นสิ่งจริงแท้ไม่เป็นอย่างอื่นไปก็มีอรรถวชะก็สิ่งที่ตรึกไว้ คืออาการปริวิตกอย่างดีแต่สิ่งนั้นกลับเป็นของบ้างเปล่าเป็นเท็จไปก็มีสิ่งที่ไม่ได้ตรตรึกไว้อย่างดีแต่สิ่งนั้นกลับเป็นจริงแท่ไม่เป็นอย่างอื่นไปก็มีปรัตถาชะก็ทิฏฐินิชานะกันติคือสิ่งที่พินิจพิจนารณาไว้อย่างดี แต่สิ่งนั้นกลับเป็นของว่างของเปล่าเป็นเท็จไปก็มีแต่สิ่งที่ไม่ได้พินิษไว้เป็นอย่างดีคือไม่เข้ากันกันกบทฤษฎีที่พินิษไว้แต่สิ่งนั้นกลับเป็นจริงแท้ไม่เป็นอื่นไปก็มีพราตววจักก็คนที่ฉลาดเมื่อจะตามรักษาสัจจะ ไม่ควรจะตกลงใจในข้อนั้นอย่างเด็ดขาดว่าหนีเท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงกาปะที่กาบมานพจึงได้ทูลถามว่าท่านพระโกดมก็ด้วยข้อปฏิบัติประมาณเท่าไรการรักษาสัจจะจึงมีได้บุคคลชื่อว่ารักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติประมาณเท่าไรข้าพเจ้าขอจูลถามท่านพระโกดมถึงการรักษาสัจจะ พระผู้มีพระภาคจึงได้ตระัสตบาปวระตว,วาชะก็ถ้าบุรุษมีศรัทธากล่าวว่าเรามีศรัทธาอย่างนี้ชื่อว่ารักษาสัจจะแต่ยังไม่ชื่อว่ามีความตกลงใจโดยเด็ดขาดว่านี้เท่านั้นจริงยังอื่นไม่จริงด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้การรักษาสัจจะย่อมมีได้ บุคคลชื่อว่ารักษาสัจจะได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราย่อมบัญญัติการรักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการรู้สัจจะก่อนตอนการตรัสตอบถึงการรู้สัจจะกาปะที่กะมานทจึงได้ทูลถามว่าท่านพระกรม ก็ด้วยข้อปฏิบัติประมาณเท่าไรการรักษาสัจจะจึงจะมีได้บุคคลชื่อว่ารักษาสัจจะได้ด้วยข้อปฏิบัติประมาณเท่าไรข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระกดมถึงการรักษาซึ่งสัจจะพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่าพระเวาชาก็ถ้าบุคคลมีศรัทธา กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าเรามีสัตธายอย่างนี้ชื่อว่ารักษาสัจจะแต่ยังไม่ชื่อว่ามีความตกลงใจโดยเด็ดขาดว่านี้เท่านั้นจริงยังอื่นไม่จริงด้วยก็ปฏิบัติเพียงเท่านี้การรักษาสัจจะย่อมมีได้บุคคลชื่อว่ารักษาสัจจะได้้ดวย้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ เราย่อมบัญญัติการรักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการรู้สัจจะก่อนพระรัตวาชัดก็ถ้าบุคคลมีความชอบใจคือรูจ้จิแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าเรามีความชอบใจอย่างนี้ชื่อว่ารักษาสัจจะแต่ยังไม่ชื่อว่ามีความตกลงใจ โดยเด็ดขาดว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงระตวชะก็ถ้าบุคคลมีการฟังตามตาม,ตามกันมาคืออนุสวรแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าเรามีการฟังตามกันมาอย่างนี้ชื่อว่ารักษาสัจจะแต่ยังไม่ชื่อว่ามีความตกลงใจโดยเด็ดขาดว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง ปรัสวชะก็ถ้าบุคคลมีการตริตรึกตามอาการแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าเรามีการตริตรึกตามอาการอย่างนี้ชื่อว่ารักษาสัจจะแต่ยังไม่ชื่อว่ามีความตกลงใจโดยเด็ดขาดว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงปรัตวชะก็ถ้าบุคคล มีความพินิษที่เข้ากันได้กับทฤษฎีของตนเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรามีความพินิษที่เข้ากันได้กับทฤษฎีของตนอย่างนี้นี่ชื่อว่ารักษาสัจจะแต่ยังไม่ชื่อว่าถึงความตกลงใจโดยเด็ดขาดว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงพรรถวชชะก็ด้วยข้อบัติเพียงเท่านี้ การรักษาสัจจะย่อมมีได้บุคคลชื่อว่าย่อมรักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราย่อมบัญญัติการรักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่นั้นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการรู้สัจจะก่อนตอนรัสตอบถึงการรู้สัจจะกาปะทิกะมานพ จึงได้ทูลถามว่าถ้าแต่ท่านพระกดมก็การรักษาสัจจะย่อมมีด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้บุคคลชื่อว่ารักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราทั้งหลายย่อมหวังการรักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็แต่ว่าการรู้สัจจะย่อมมีด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร บุคคลย่อมรู้สัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโกดมถึงการรู้สัจจะพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่าประทวชชก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ก็กระับดีกด็ดีบุตรของกระบดีก็ดี ข้าไปหาพิสูจน์นแล้วใกล้ครวนในธรรมะสามประการคือหนึ่งในธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดความโลภสองในธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดโทสะคือการประทุษร้ายและสามในธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดโมหะคือความหลงโดยใกล้ครวนดังนี้ว่าก็ท่านผู้นี้ มีธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดโลภะหรือไม่หนอเพราะว่าผู้มีจิตถูกธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดโลภะครอบงำแล้วเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นหรือสิ่งใดจะพึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานแก่ผู้อื่นก็จะพึงชักชวนผู้อื่น เพื่อประโยชน์แก่สิ่งนั้นได้หรือหนอกว่าเมื่อเขาพิจารณาถึงภิกษุนั้นอยู่จึงรู้ได้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่มีธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดโลภะเพราะว่าผู้มีจิตถูกธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดโลภะครอบงำแล้วเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็น หรือสิ่งใดจะพึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์สิ้นกัลนานแก่ผู้อื่นท่านผู้นี้พึงชักชวนผู้อื่นเพื่อประโยชน์แก่สิ่งนั้นหน,นึง่งท่านผู้นี้มีกายสมาจารย์วจีสมาจารเหมือนผู้ไม่โลภท่านผู้นี้แสดงธรรมอันลึกซึ้งเห็นได้ยาก รู้ตามได้ยากสงบประณีตคาดคะเนเองไม่ได้เป็นธรรมะละเอียดรู้ได้เฉพาะมันดิตไม่ใช่ธรรมะที่คนโลภจะแสดงได้ง่ายเลยเมื่อเขาพิจารณาภิกษุนั้นอยู่ย่อมเห็นชัดว่าเธอบริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโลภะแล้วเหมือนนั้น เขาพึงพิจารณาภิกษุนั้นให้ยิ่งขึ้นไปในธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะว่าท่านผู้นี้มีธรรมเป็นเหตุให้เกิดโทสะหรือไม่หนอก็เมื่อใครกรววอยู่ก็รู้ว่าท่านผู้นี้ไม่มีธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโทสะอันหนึ่งท่านผู้นี้ มีกายสมาจารย์วจีสมาจารย์เหมือนผู้ไม่ประทุสร้ายแสดงธรรมอันลึกซึ้งที่ไม่ใช่ธรรมะที่คนประทุสายจะแสดงได้ง่ายเลยเมื่อใดเขาพิจารณาภิกษุนั้นย่อมเห็นชัดว่าเธอบริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโทสะเมื่อนั้น เขาย่อมพิจารณาภิกษุนั้นให้ยิ่งขึ้นไปในธรรมะที่เป็นเหตุแห่งโมหะว่าท่านผู้นี้มีธรรมเป็นเหตุให้เกิดโมหะหรือไม่หนอเขาเมื่อพิจารณาภิกษุนั้นอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่มีธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโมหะเพราะว่าผู้มีจิตถูกธรรมะที่เป็นเหตุ ให้เกิดโมหะรกราบอำแล้วเมื่อไม่รู้ก็จะบึงกล่าวว่ารู้หนึ่งท่านผู้นี้มีกายสมาจารวจีสมาจารเหมือนผู้ไม่หลงแสดงธรรมอันลึกซึ้งเป็นธรรมะละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตไม่ใช่ธรรมะที่คนหลงจะแสดงได้ง่ายเมื่อใด เขาพิจารณาภิกษุนั้นอยู่ย่อมเห็นชัดว่าเธอบริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโมหะเหมื่อนั้นเขาสร้างศรัทธาในภิกษุนั้นอย่างมันง่นคงจึงเกิดศรัทธาแล้วเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาย่อมนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ย่อมเงี่ยสดลง เขาเงี่ยโสดลงแล้วฟังธรรมอยู่ย่อมทรงจำธรรมะพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงจำไว้แล้วเมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่ธรรมะทั้งหลายย่อมควรแก่การเพ่งพินิจเมื่อธรรมะควรแก่การเพ่งพินิจมีอยู่ฉันทะย่อมเกิดเมื่อเกิดฉันทะแล้วย่อมอุตสาหะ ครั้นอุตสาหะแล้วย่อมพิจรารณาครั้นพิจารณาแล้วย่อมตั้งความเพียรเธอตั้งความเพียรแล้วย่อมทำปรมัตถสัจจะให้แจ้งด้วยกายและเห็นชัดปรมัตถสัจจะนั้นด้วยปัญญาปรัตวาชะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้การรู้สัจจะจึงมีได้ ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แลบุคคลย่อมรู้สัจจะได้และเราย่อมบัญญัติการรู้สัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการบรรลุสัจจะทีเดียวตอนตรัสตอบถึงการบรรลุสัจจะก็กาปะที่กามานพจึงได้ทูลถามว่าท่านพระกดม ก็การรู้สัจจะย่อมมีได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้บุคคลชื่อว่ารู้สัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราทั้งหลายย่อมหวังการรู้สัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็การบรรลุสัจจะย่อมมีได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรบุคคลย่อมบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไร ข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคโดมถึงการบรรลุสัจจานั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าประตวาชาการปฏิบัติการเจริญการํำให้มากซึ่งธรรมะเหล่านั้นชื่อว่าเป็นการบรรลุสัจจะ้ดยก็ปฏิบัติเพียงเท่านี้การบรรลุสัจจะย่อมมีได้ บุคลย่อมบรรลุสัจจะได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราย่อมบัญญัติการบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ตอนกระตอบถึงธรรมะที่มีอุปาการะมากก็กาปาทิกามานกจึงได้ทูลถามว่าท่านพระกรมก็การบรรลุสัจจะย่อมมีได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ บุคคลย่อมบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราทั้งหลายย่อมหวังการบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็แต่ว่าธรรมะที่มีอุปการะมากแก่การบรรลุสัจจะเป็นอย่างไรข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมะที่มีอุปการะมากแก่การบรรลุสัจจะปารตวาช้า ความเพียรมีอุปการะมากแก่การบรรลุสัจจะก็ถ้าบุคคลไม่ตั้งความเพียรน,นั้นไว้ก็จะไม่พึงบรรลุสัจจะนี้ได้แต่เพราะเขาตั้งความเพียรไว้จึงบรรลุสัจจได้เพราะฉะนั้นความเพียรจึงมีอุปการะมากแก่การบรรลุสัจจะก็กาปาทิกามานพจึงได้ทูลถามว่า ดันพระโคดมก็ธรรมะที่มีอุปการะมากแก่ความเพียรเป็นอย่างไรข้าพระองค์ขอทูลถามด่านพระโคดมถึงธรรมะที่มีอุปการะมากแก่ความเพียรปราชวาชปัญญาเรื่องพิจารณามีอุปการะมากแก่ความเพียรก็ถ้าบุคคลไม่พิจารณาปัญญาเรื่องพิจารณานั้น ก็จะพึงตั้งความเพี่ยนนี้ไว้ไม่ได้แต่เพราะเขาพิจารณาจึงตั้งความเปลี่ยนไว้ได้ฉะนั้นปัญญาเรื่องพิจารณาจึงมีอุปการะมากแก่ความเพียนก้าแต่ท่านพระโครมก็ธรรมะที่มีอุปการะมากแก่ปัญญาเรื่องพิจารณาเป็นอย่างไรข้าพระองค์ขอถามท่านพระโคดมถึงธรรมะที่มีอุปการะมาก แก่ปัญญาเครื่องพิจารณาปารถทวรชาความอุตสาหะมีอุปการะมากแก่ปัญญาเครื่องพิจารณาก็ถ้าบุคคลไม่อุตสาหะก็จะพึงพิจารณาไม่ได้แต่เพราะเขาอุตสาหะจึงพิจารณาได้ฉนั้นความอุตสาหะจึงมีอุปการะมากแก่ปัญญาเครื่องพิจารณา ข้าแต่ท่านพระกรมก็ธรรมะที่มีอุปการะมากแก่ความอุตสาหะเป็นอย่างไรข้าปร่งขอจูนถามท่านพระโกรมถึงธรรมะที่มีอุปการะมากแก่ความอุตสาหะพระตัวชฉันทะคือความพอใจมีอุปการะมากแก่ความอุตสาหะก็ถ้าฉันทะไม่เกิดบุคคลก็จะไม่พึงอุตสาหะ แต่เพราะฉันทะเกิดเขาจึงอุตสาหะฉะนั้นฉันทะจึงมีอุปการะมากแกค,ความอุตสาหะข้าแต่ท่านพระกดรมก็ธรรมะที่มีอุปการะมากแก่ฉันทะเป็นอย่างไรข้าพปร่งขอจูลถามท่านพระกดรมถึงธรรมะที่มีอุปการะมากแก่ฉันทะประเถรวชาช ความควรแก่การเพ่งพินิษแห่งธรรมะเป็นธรรมที่มีอุปการ,รมะมากแก่ชันทะแต่ธรรมะทั้งหลายไม่ควรแก่การเพ่งพินิษฉชันทะก็ไม่เกิดแต่เพราะธรรมะทั้งหลายทนต่อการเพ่งพินิษฉชันทะจึงเกิดเพราะฉะนั้นความควรแก่การเพ่งพินิษแห่งธรรมะจึงมีอุปการะมากแก่ชันทะ ข้าแต่ท่านพระโกดมก็ธรรมะที่มีอุปการะมากแก่ความควรแก่การเพ่งพินิษแห่งธรรมเป็นอย่างไรข้าพรุงขอทูลถามท่านพระโกดมถึงธรรมะที่มีอุปการะมากแก่ความควรแก่การเพ่งพินิษแห่งธรรมปารตวชาปัญญาเคเรื่องไตรตรองเนื้อความเป็นธรรมะที่มีอุปการะมาก แก่ความควรแก่การเพ่งปินิจแห่งรมกระฎาบุคคลไม่ไตรตรองเนื้อความธรรมะทั้งหลายก็จะไม่ทนต่อการเพ่งปินิจแต่เพราะเขาไตรตรองเนื้อความธรรมะทั้งหลายจึงควรแก่การเพ่งปินิจฉะนั้นปัญญาเครื่องไตรตรองเนื้อความจึงมีอุปการะมากแก่ความควรแก่การเพ่งปินิจแห่งรม ก็แต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็ธรรมะที่มีอุปการะมากแก่ปัญญาเรื่องไตรตรองเนื้อความเป็นอย่างไรกับรงขอทูนถามท่านพระโคดมถึงธรรมะที่มีอุปการะมากแก่ปัญญาเรื่องไตรตรองเนื้อความรวปรตวชาการทรงจำธรรมะมีอุปการะมากแก่ปัญญาเรื่องไตรตรองเนื้อความ กูดาบุคคลไม่ทรงจำธรรมนั้นได้ก็จะพึงไตรตรองเนื้อความนี้ไม่ได้แต่เพราะเขาทรงจำธรรมะไว้ได้จึงไตรตรองเนื้อความได้ฉะนั้นการทรงจำธรรมะจึงมีอุปการะมากแกปัญญาเรื่องไตร่ตรองเนื้อความข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญก็ธรรมะที่มีอุปการะมาก แก่การทรงจำเป็นอย่างไรข้าพระองค์ขอทูลถามท่านพรักดมถึงธรรมะที่มีอุปการามะมากแก่การทรงจำซึ่งทมขรรตวชาการฟังธรรมะมีอุปการามะมากแก่การทรงจำธรรมถ้าบุคคลไม่พึงฟังธรรมก็จะพึงทรงจำธรรมนั้นไม่ได้ แต่เพราะเขาฟังธรรมะจึงทรงจำธรรมะไว้ได้ฉะนั้นการฟังธรรมะจึงมีอุปการะมากแก่การทรงจำซึ่งธรรมะข้าแต่ท่านพระกดมผู้เจริญก็ธรรมะที่มีอุปการะมากแก่การฟังธรรมะเป็นอย่างไรข้าบรุงขอทูลถามท่านพระโกดมถึงสิ่งที่มีอุปการะมากแก่การฟังธรรมะ พร,ระราตพชาการเงีย่ยโสดลงฟังมีอุปการะมากแก่การฟังธรรมะก็ถ้าบุคคลไม่เงีย่ยโสดลงฟังก็จะพึงฟังธรรมานี้ไม่ได้แต่เพราะเขาเงีย่ยโสดลงจึงฟังธรรมาได้ฉะนั้นการเงีย่ยโสดลงจึงมีอุปการะมากแก่การฟังธรรมะข้าแต่ท่านพระกนมพิเจร์น ก็ธรรมะที่มีอุปการะมากแก่การเงีย่ยสดลงเป็นอย่างไรข้าพระองค์ขอทูลถามท่านพระกดมถึงธรรมะที่มีอุปการะมากแก่การเงีย่ยสดลงพระตวราชการเข้าไปนั่งใกล้มีอุปการะมากแก่การเงีย่ยสดลงกูดาบุคคลไม่เข้าไปนั่งใกล้ก็จะพึงเงีย่ยดสงไม่ได้ แต่เพราะเขาก็าไปนั่งใกล้จึงเงี่ยสดลงได้ฉะนั้นการเข้าไปนั่งใกล้จึงมีอุปการะมากแก่การเงี่ยสดลงก็แต่ท่านรรรพระโกดมผู้เจริญก็ธรรมะที่มีอุปการะมากแก่การเข้าไปนั่งใกล้เป็นอย่างไรข้าปรุงขอทูนถามท่านพระโกดมถึงธรรมะที่มีอุปการะมากแก่การเข้าไปนั่งใกล้ อระเวาชการเข้าไปหามีอุปการะมากแก่การเข้าไปนั่งใกล้กดดาบุคคลไม่เข้าไปหาก็จะพึงนั่งใกล้ไม่ได้แต่เพราะเขาเข้าไปหาจึงนั่งใกล้ได้ฉะนั้นการเข้าไปหาจึงมีอุปการะมากแก่การเข้าไปนั่งใกล้ก็แต่ท่านพระคุณผู้เจริญ ก็ธรรมะที่มีอุปการะมากแก่การเข้าไปหาเป็นอย่างไรข้าพรงขอจูนตามท่านพระโกดมถึงธรรมะที่มีอุปการะมากแก่การเข้าไปหาพรตวช้าสัทธามีอุปการะมากแก่การเข้าไปหาถ้าศัทธาไม่เกิดบุคคลก็จะไม่พึงเข้าไปหาแต่เพราะสัทธาเกิด เขาจึงเข้าไปหาฉะนั้นสถาจึงมีอุปการะมากแก่การเข้าไปหากาปะทีกัมานพจึงได้กราบทูลว่าข้าพระองค์ได้ทูลถามท่านพระกรมถึงการรักษาสัจจะท่านพระกรมก็ได้ตรัสตอบการรักษาสัจจะแล้วในข้อที่ตรัสตอบนั้นข้าพระองค์ชอบใจและถูกใจนะัก และข้าพระองค์ก็ชื่นชมด้วยข้อที่ตรัสตอบนั้นข้าพระองค์ได้ทูลถามท่านพระโกดมถึงการรู้สัจจะท่านพระโกดมก็ได้ตอบการรู้สัจจะแล้วและข้อที่ตอบนั้นข้าพระองค์ก็ชอบใจและถูกใจนักได้ชื่นชมด้วยข้อที่ตรัสตอบนั้นข้าพระองค์ได้ทูลถามท่านพระโกดมถึงการบรรลุสัจจะ ท่านพระโกดมก็ได้ตรัสตอบการบรรลุสัจจะและข้อที่ตอบนั้นข้าพระองค์ก็ชอบใจและถูกใจชื่นชมด้วยข้อที่ตรัสตอบนั้นข้าพระองค์ได้ทูลถามท่านพระโกดมถึงธรรมะที่มีอุปการะมากแก่การบรรลุสัจจะท่านพระโกดมก็ได้ตรัสตอบธรรมะที่มีอุปการะมากแก่การบรรลุสัจจะแล้วและข้อที่ตอบนั้น ข้าพระองค์ก็ชอบใจถูกใจและชื่นชมด้วยข้อที่ตรัสตอบนั้นข้าพระองค์ได้ทูลถามท่านพระโกดมถึงปัญหาข้อใดๆท่านพระโกดมก็ได้ตรัสตอบปัญหาข้อนั้นๆแล้วและข้อที่ตรัสตอบนั้นข้าพระองค์ก็ชอบใจและถูกใจนะักและข้าพระองค์ก็ชื่นชมด้วยข้อที่ตรัสตอบนั้นด้วย ข้าแต่ท่านพระกกรมผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าพวกสมณะล้นเหล่านี้เป็นสามัญชนเกิดจากเท้าของพรมเป็นกันหะชาติคือชาติต่ำเป็นไกรกันจะรู้ทั่วถึงธรรมะได้อย่างไรก็ท่านพระกกรมได้ทรงทำให้ข้าพระองค์เกิดความรักสมณะในหมู่สมณะ ให้เกิดความเลื่อมใสสมณะในหมู่สมณนะและให้เกิดความเคารพสมณะในหมู่สมณะแล้วหนอข้าแต่ท่านพระกตรมผู้เจริญภาสิของท่านพระกตรมชัดเจนไปร้อยยิ่งนะักภาสิของท่านพระโตดมชัดเจนไปร้อยยิ่งนะักท่านพระกตรมทรงประกาศธรรมะจแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำ เปิดกล่องที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดเผื่อว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าปร่งขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตจังกีสูตร และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือจังกีสูตรเป็นบทสนทนาของพระพุทธเจ้ากับกาปะทิกะมานกป,ปรารบจังกีปรามให้ได้เข้าใจถึงกระบวนการวิธีที่จะเข้าถึงบรรลุซึ่งความจริงอ่านโดยพระมหาภัยบูรณ์อาภิกุณโนจากวัดป่าดอนหายโศในรายการธรรมรับรุลช่วง คลังประสูตรทุกวันพฤหัสต,ตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสหรือทางเว็บไซต์ donhaiso.fm